สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการขอเมียแต่งรถที่เขาทักมาปรึกษาว่าจะขอเมียแต่งรถยังไงดีวิธีที่1บ่นเยอะๆให้เมียฟังเธอรถแม่งอืดว่ะวิธีที่2เอาโปรเสริมความงามไปแลกเธอดูนี่ดิวิธีที่7เดี๋ยวคืนนี้จัดให้อีกดอกสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการขอเมียแต่งรถสำหรับคนที่กำลังอยากจะแต่งรถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการขอเมียนะฮะเพราะว่าบางคนก็ต้องแอบบ้างบางคนก็มีวิธีการจัดการของตัวเองเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าเราควรจะทำยังไงก็สำหรับคนที่อยากใส่กล่องใส่แคมใส่หัวชีใส่เทอร์โบหรือว่ารีแมปอะไรพวกนี้ถ้ายังคิดวิธีที่จะบอกกับเมียไม่ได้ผมแนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบเจ๋งรับโทรศัพท์เจ๋งรับโทรศัพท์ไอ้เจ๋งรับโทรศัพท์ฮัลโหลครับครับผมแอดมินเจ๋งครับพี่อ้วนไปจูนรถครับปรึกษาได้เลยครับจะไม่ปรึกษาก็ได้นะคะครับครับสวัสดีครับฮะเล่นโทรศัพท์ปะเนี่ยเล่นเกมปะเนี่ยไม่เล่นเลยตอบแต่ลูกค้านะใครปิดคอมกูอีกแล้วเนี่ยตังใครเนี่ยไอ้เจ๋งเก็บตังไปชอบมาวางบนโต๊ะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยส่งไฟล์มายังไม่ได้ตังถามมันดีว่าคันนู้นทำอะไรเนี่ย2351ทำอะไรถามมันด้วยกิ้งก่าเรียกกิ้งกือกิ้งก่าเรียกกิ้งกือ2351ทำอะไรรีแมครถเดิมพี่ทำอะไรเนี่ยอะไรอีกอ่ะทำไข่ท้องอีกไม่ใช่ไม่ทำไข่ท้องว่าไงจะถามเรื่องลูกค้าคันไหนบอกทะเบียนมาบอกทะเบียนมาไม่ใช่ฟังก่อนถามพี่อะไรมีหลายคนเขาถามเข้ามาในเพจอ่ะถามมึงก็ตอบดิกูจ้างเป็นแอดมินนะเนี่ยแล้วมึงมาถามกูงั้นกูไปเลยออกไปไล่ออกไม่ใช่ฟังก่อนดิเขาถามมาหลายคำถามเลยเนี่ยมันซีเรียสมากก็ลูกค้าเขาทักมาว่าจะขอโอนตังค์มาก่อนครึ่งนึงทำไมกลัวใช้ตังค์หมดอ่ะกลัวเมียเขารู้แล้วก็มีอีกหลายคนเลยเนี่ยที่เขาทักมาปรึกษาว่าจะขอเมียแต่งรถยังไงดีอ๋อรู้เลยใช่ป่ะมีอยู่ในหัวเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวจัดให้10วิธีไปลองใช้ดูวิธีที่1บ่นเยอะๆให้เมียฟังเธอรถแม่งอืดว่ะแซงไม่พ้นเลยนะเนี่ยขูดน้ำมันจะหมดแล้วกินชิบหายนะอืดจริงๆนะต้องใส่กล่องวิธีที่2เอาโปรเสริมความงามไปแลกเธอดูนี่ดิทำทั้งหน้าก็ลดตั้ง 50% ทำเสร็จอ่ะสวยเหมือนดารานั่นเลยอ่ะที่มันเป็นนักร้องด้วยอ่ะไออะไรนะตัวเล็กขาวๆอ่ะไอส้มอ่ะส้มหยุดอ่ะทำไปได้ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้โบกล่องกับรีแมปเลยไม่เคยอยากได้เลยอยากทำให้เธอจริงๆทำเป้าวิธีที่3พูดถึงข้อดีของที่มึงอยากทำฮัลโหลส่งอะไรมาให้ดูอีกนะแกจ่ายตัวนี้ไงถือว่าบอกว่าใส่แล้วทำให้รถวิ่งดีประหยัดน้ำมันจะได้เหลือเงินมาจ้างลูกน้องโอ้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอย่างทุกวันนี้เข้าใจไหมใส่แล้วมันแรงขึ้นด้วยนะแก่แล้วยังโง่อีกวิธีที่4ซ่อนตังเมียซ่อนให้เนียนๆนะมึง
เกือบเลยที่ประจำแล้วไงดูสิเนี่ยลำบากแค่ไหนต้องมาคอยซ่อนเงินมันทุกวันเฮ้ยจริงๆอ้วกก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกมีน้อยก็แอบน้อยมีมากก็แอบมากต้องเนียนๆหน่อยเดี๋ยวมึงจับได้ยังมีอีกหลายที่แต่อ้วบอกไม่ได้เดี๋ยวพวกลือไปฟ้องมันเดี๋ยวอ้วจะซวยวิธีที่5ขอแม่งตรงๆไปเลยไปห้องน้ำก่อนนะพี่ว่าผมควรบอกเมียหรือไม่บอกดีบอกอะไรพี่เซฟพี่เลิกเซฟบอกแม่งเลยดีกว่าแม่งเฮ้ยเมียวเขาขอไปใส่กล่องนะกล่องเดียวเหรองั้นทอด้วยละกันโอเคขอบคุณฮะอ้าวโทรศัพท์กูอ่ะเฮียเสร็จกูชิบหายแล้ววิธีที่6ทำไม่ได้ต้องใช้ความรุนแรงหน่อยแล้วสนุกอ่ะไม่เคยอยากกระแทงหรอกมันแสบมือถามจริงๆเถอะมึงจะให้กูใส่กล่องไหมไม่โถ่ไอ้สัตว์มึงจะพูดกับกูแบบนี้นะสายนักเลงอ่ะมันเหี้ยกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงรู้ว่าหลังกูสักอะไรอ่ะมึงจะไปพูดกับกูแบบนี้วิธีที่7เดี๋ยวคืนนี้จัดให้อีกดอกเธอรถไม่ค่อยแรงเลยอ่ะขอตังค์ไปใส่กล่องได้ไหมนะโหรถไม่แรงเลยอ่ะนี่แม่ก็ได้4,900เองขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้29เองเอางี้เดี๋ยวคืนนี้จัดให้อีกดอกแจ่มๆวิธีที่8หาของมาแลกเมียวให้มึงจะเอาอะไรเนี่ยเปล่าไม่เอาใช่ไหมเอาแต่งรถได้ไหมนะ please วิธีที่9มึงต้องจัดโปรให้ตัวเองแล้วล่ะโอ้โหนัดเดียวจอดบอกว่าใส่ล้ออย่างเดียวนะเอ้าก็ตอนแรกจะไปใส่ล้ออย่างเดียวแต่เขาบอกว่าใส่ล้อแล้วใส่เบรกด้วยจะลดอีก 50% ก็เลยใส่ไปเลยนะวิธีที่10บอกราคาแค่ครึ่งเดียวแต่มึงต้องเตรียมกับช่างก่อนนะทำไงดีวะเฮ้ยโทรหาพี่วุ่นแม่งเลยดีกว่าฮัลโหลพี่ว่าไงเจ๋งผมว่าผมจะเอารถเข้าไปแต่งอ่ะผมไม่รู้ผมจะบอกเมียว่าไงดีเอาเรื่องของมึงดิงั้นเอางี้กล่อง 9,900 ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ตอนไปทำมาพี่บอกเมียผมว่า 4,900 แล้วก็โบลูก 18,000 อ่ะเอาตัวแพงเลยแต่พี่บอกเมียผมว่า 9,900 พอโอเคป่ะเนี่ย
กูไม่รู้ว่ากูเอิงเดียวโอเคพี่โอเคเฮ้ยเอารถไปทำดีกว่า